สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชแนลค่ะตอนนี้เรามีเกมอีกครั้งปาชีวิตรอดในโลกแห่งสัตว์ป่าน้อยใหญ่1วันกันนะคะเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเอาชีวิตรอดกันเลยจ้าฮะเปิดมาตอนแรกเนี่ยเขาก็มีถุงมือมาให้เราเลยอ่ะเขามาให้เราเก็บอะไรหรือว่าจับอะไรเปล่าอ่ะนั่นเนี่ยไม่ทำอะไรก็ไม่รู้นะนี่เขาผีเสื้อพี่เคนเขาเจอผีเสื้อโอ้ยังสวยเลยอยู่เต็มป่าแล้วนี่ไม่มีกวางด้วยหรอเอาไปดูใกล้ๆก่อนดิอากิเฮ้ยแล้วตัวใหญ่นั้นตัวอะไรอ่ะตัวเบลอเลยวางไงพี่เคนไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเฮ้ยมันดูเพศตรงไหนเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเขาน้องสวยนะดูดิเฮ้ยระวังอย่าไปตีน้องเขานะเดี๋ยวน้องเขาขวิดเอาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันขวิดด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันนะสีน้ำตาลสวยอ่ะเขาชอบกวางสีน้ำตาลน่ะถ้าเราฆ่ามันมันจะดรอปอะไรปะไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองดูเนี่ยเออเดี๋ยวนะตอนนี้มันมือเปล่าอยู่เฮ้ยดูผีเสื้อดิสวยอ่ะเฮ้ยอ้ามทางนี้ตัวอะไรอ่ะไหนไหนอ๋อมันมีแหล่งน้ำอยู่แถวนี้บีเวอร์อู้นอย่างน่ารักเลยอ่ะตัวบีเวอร์กำลังคาบกิ่งไม้สงสัยจะไปสร้างรังมันแน่เลยอ่ะเพราะว่าแถวนี้มันอยู่ริมน้ำไงเฮ้ยดูดิมันน่ารักอ่ะอ้วนตุ๊กๆเลยอ่ะอยากไปช่วยน้องสร้างบ้านจุงเบยไปอยู่กับน้องเลยเปล่าไปขออาศัยน้องอยู่นะอยู่ในรูเฮ้ยนี่เคนเราให้ซีดน้องกินดิน้องจะกินป้าเจ้ากวางน้อยเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องใส่ถุงมือดิกิ่งไม้เหรอใช่แต่ว่าต้องใช้ถุงมือจับนะเนี่ยดูดิเฮ้ยกิ่งไม้มาไปตกแต่งบ้านได้ใช่เปล่าอ๋อถุงมือเขาให้มาทำอย่างนี้เองเขาไปหยิบของอะไรหยิบของที่แบบว่ามันเก็บไม่ได้ไงนี่ก่อนอื่นนี่เลยพี่เคนเราต้องตอกไม้กันก่อนก็เปิดมาถึงนะคะเราก็เจอพวกสัตว์น้อยใหญ่เต็มหมดเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบตัดไม้กันนะคะก่อนที่มันจะค่ำมืดกันเนาะซึ่งไม้เนี่ยเราก็ต้องการอย่างยิ่งแต่วันนี้เราอยากจะสร้างบ้านด้วยนะแต่ว่าเรายังหาทำเลที่ตั้งที่ไว้สำหรับจะสร้างบ้านยังไม่ได้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เอาไม้ไปก่อนละกันเนาะแล้วก็ทำกล่องคราฟกันเลยฮึบฟืบนี่นะทำกล่องคราฟกันนะด้วยนี่ถ้าจะขอต้องรอก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ของมีน้อยแป๊บนึงตอนนี้ได้สติ๊กมาแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะต้องทำขวานก่อนนะโอเคได้ขวานละแล้วก็เดี๋ยวเขาจะทำพิกแอคไม้เขากล่าวว่าจะไปหาหินแถวๆนี้พี่เคนตัดไม้ไปก่อนนะโอเครับทราบเอาแยกย้ายกันไปเดี๋ยวมาเจอกันแถวนี้เฮ้ยอยากกินเนื้อกวางจังเลยหาหินเผื่อพี่เคนด้วยนะแต่ว่าน้องไม่น่าจะดรอปเนื้อนะดูจากสภาพแล้วเฮ้ยมีก้อนกรวดอยู่แถวนี้ด้วยเหรอเอาไปตกแต่งบ้านกันแล้วกันเนาะเฮ้ยแถวๆนี้มันมีแบบว่าพวกแหล่งถ้ำปะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันมีเนี่ยพี่เคนเดี๋ยวเขาเจอดอกไม้พี่เคนดูฟลาวเวอร์เก็บไว้ตกแต่งบ้านนะบ้านเราจะได้สวยๆไม่แน่ใจว่ามันนำไปทำสีหรือเปล่านะไม่น่าจะทำสีได้นะแต่ว่าเราไปตกแต่งบ้านได้พี่เคนลองแล้วอ่ะเมื่อกี้พี่เคนก็เก็บดอกไม้สีส้มมาทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อนี่ไงพี่เคนแถวนี้โคเยอะเอาละตอนนี้เราก็ได้หินมาพอละค่ะเอามานิดหน่อยก็พอเนาะว่าจะทำเป็นเตาเผานะคะแล้วก็ทำอุปกรณ์พวกหินกันนะคะก็จะมีพิกแอคหินแล้วก็ขวานหินกันเนาะแล้วก็ดาบหินโอเคพร้อมไฟแล้วเราต้องหาโคเพิ่มเติมด้วยนะเนี่ยอ๋อพี่เคนเขายกให้เลยชุดนึงนะขอบคุณนะว้าวไปช่วยกันตอกโคกันดูข้างในดีข้างในเนี่ยโคอย่างเยอะเลยอ่ะเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวเขาตอกแถวนี้อ๋อแต่ว่ายังไม่เจอเหล็กเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาหาเหล็กทีหลังกันเนาะเราหาทำเลที่ตั้งไว้ก่อนละกันเนาะขุดแป๊บขุดแป๊บนี่ต้องใช้คออย่างเยอะเลยเพราะว่าอยากทำทอชนะเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเราต้องมาเดินเหมืองกันแล้วนะเอาเหมืองแล้วก็หาพวกเหล็กกันต่อนะอากิอยู่ต้นบัลเลอร์เลยอ่ะน่าไปตกแต่งบ้านแล้วนี่เฮ้ยลองเก็บดิเฮ้ยนี่มันต้นอะไรอ่ะบิ๊กบัชต่อเอาเก็บไปก่อนไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรนะก็ลองเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเอาถุงมือให้จับเลยนะเนี่ยโอ้ดูสิหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเฮ้ยหมู่บ้านอะไรอ่ะเรารอดตายแล้วนี่ต้นไม้อะไรอ่ะสีมันแปลกๆจากต้นเพื่อนของมันนะเนี่ยอยู่ดิอ๋อมันเป็นล็อกไม้ไทก้าอ๋อต้นนี้เองต้นไทก้าถ้าไปคราฟแล้วก็เราจะได้เป็นแพลนไม้ไทก้ามางั้นเดี๋ยวพี่เคนไปตอกแปลจะได้มาสร้างบ้านกันเนาะนี่เขานึกออกค่ะพี่เคนเราจะสร้างบ้านโดยใช้ไม้ไทก้าดีไหมทั้งหลังเลยเหรอก็ทั้งหลังไงสีช็อกโกแลตไงโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเมื่อกี้เขาได้เตียงมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาเตียงไปเผื่อนะฝากโลกของด้วยเรามีที่ซุกหัวนอนแล้วอมแต่กันห้องนี้ไม่มีของเฮ้ยแต่เขาเจอวีดนี่ไงพี่เคนเราเจอฟางแล้วเราก็จะเก็บฟังเนี่ยไปทำขนมปังกันดีมากเฮ้ยนี่เราเจอเตาเผาขอเอาไปหน่อยนะโอเคเหลือไว้แค่นี้แล้วกันแล้วก็เผื่อเจอสัตว์อะไรเราก็จะเก็บมาเลี้ยงกันเนาะอยู่ดิในกล่องมีอะไรโอ้ดูดิมีเหล็กตั้ง5แท่งน่ะจริงดิโอ้สุดยอดแอปเปิ้ลกับเอมเมอรัลด์ด้วยขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่ที่ไหนเราก็เอานะ วิค่ำแล้วพี่เคนเราต้องนอนแล้ว
โอเคขอนอนแป๊บยิ้มนอนแป๊บนึงนะคุณชาวบ้านนอนแล้วนอนแล้วนอนบ้างดีว้าอ้ำชาวบ้านกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนี่เปิดตาเช้าอีกวันนึงละเฮ้ยอะไรแว๊บๆอ๋อน้องแมวเหมียวโอ้เรานอนไม่ทันน่ะคงสั่งคุณชาวบ้านจุงเบยไม่เป็นไรนะยังมีชาวบ้านอีกหลายคนนะอยู่ดีพี่เคนมาเก็บฟางหมดยังฟางเนี่ยตรงแถวนี้ก็มีนะเราเก็บฟางไปก่อนก็แล้วกันเนาะโอ้เราจะมีขนมปังกินกันยาวๆไปเลยกะว่าเดี๋ยวเราต้องหาลูกลอกแถวนี้แล้วค่ะปลูกบ้านกันดีกว่าเนาะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆอ่ะเฮ้ยกระรอกน้อยโอ้ในป่าใหญ่นี่มันมีแบบกระรอกนี่หรอเนี่ยในป่าไทก้าพวกเนี้ยอุ้ยน่ารักจุงใบอ้อมตรงนี้นี่มีอะไรอ่ะนกฮูกนกฮูกเหรอตัวเบลอเลยน้องกินซีถ้าเปล่าอ่ะว่าจะมาดูผอมเกินไปป่ะน้องไม่กินซีหรอน้องอาจจะหิวแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่กินซีเป็นนกอ่ะแต่ว่ากระรอกเนี่ยไม่กินซีก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่ากระรอกเนี่ยน่าจะกินลูกวอลนัทนะซึ่งเราเนี่ยยังหาลูกวอลนัทไม่เจอนะเฮ้ยหรือว่าเขาอยากกินวีดอ่ะเฮ้ยมันกินลูกวอลนัทมันมีอยู่นะแต่เรายังหาไม่เจอไม่รู้ว่าต้นไหนแอที่มันมีลูกวอลนัทดรอปอ่ะอ๋อนี่นกฮูกกินเปล่าไม่กินซีก็ไม่กินแล้วนายกินอะไรหรือว่านายกินเนื้อเฮ้ยหรือว่านกฮูกเขากินเนื้อกันอ่ะเฮ้ยน้องตองหวีดถอดกระรอกน้อยเอ้ยอย่าบอกนะว่าน้องกินหวีดอ่ะน่ารักจริงไหมดูดิไม่จริงน้องกินลูกวอลนัท บอกแล้วว่าเขาต้องกินหวีดเดี๋ยวก่อนน้องเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ย เป็นกระรอกไกลพันธุ์ไง ให้น้องรักกันอยู่ตรงนี้นี่แหละไม่ออกแต่เขาไม่ออกลูกเหรอเอาเขาไม่ได้รักกันโอเคเราปล่อยน้องอยู่ทางนี้นี่แหละให้น้องอยู่ตามธรรมชาติไปก่อนเนาะเขาแค่รักเราว่าดีก็เรากะว่าจะออกไปตามหาเบอร์รี่นะเพราะเขาบอกว่าในป่าแห่งนี้มันมีเบอร์รี่ด้วยนะเบอร์รี่สีน้ำเงินก็คือบลูเบอร์รี่นั่นแหละซึ่งเจ้าบลูเบอร์รี่เนี่ยสามารถเอามากินได้แล้วก็ไปเพาะปลูกเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเอาไปจับหมีป่าได้ด้วยจริงมีด้วยเหรอใช่มีหมีป่าอยู่ทางนี้ด้วยนะเขาว่าจะเจอหมีให้แกล้งตายนะอ้อมเอ้ยมันไม่ใช่หมีดูมันเป็นหมีเอาไปเลี้ยงได้นี่เขาได้แล้วพี่เคนต้นบลูเบอร์รี่เราต้องเอาเก็บกลับไปปลูกที่บ้านกันต่อนะเคนตอนนี้ก็เก็บไปก่อนดูดีเต็มเลยเอามากินให้หายหิวได้นะนี่ไงต้นบลูเบอร์รี่ของเราพี่เคนเจอแล้วโอ้น่ากินอย่าเผลอกินนะเอามาไปปลูกกันนะเฮ้ยหาตั้งนานน่ะตอนแรกอะนะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันอยู่ในแถวหลังบ้านเราเองอะเฮ้ยนั่นขวัญอะไรอะมีหมู่บ้านด้วยเหรอไปดูของกันต่อดีกว่าแม่ดีจังเลยแถวนี้มีหมู่บ้านชาวบ้านเยอะจังเลยอ่ะนี่ไอ้หมู่บ้านมันแปลกๆนะไม่คุ้นน่ะน่าดิมันไม่เห็นเหมือนหมู่บ้านชาวบ้านเลยอ่ะนี่เราเข้าไปดูดิว่าทำไมมีควันแบบเนี้ยเออเอาทำนี้ทำนี้อะไรนะต้นแคมป์ไม่หรอเฮ้ยยักษ์มนุษย์เห็ดนั่นมันคือมนุษย์เห็ดตัวอะไรนะเฮ้ยมันตีเราเป้าอ่ะเฮ้ยของกินหน่อยเอาของกินของกินเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาต้องคับขนมปังให้แป๊บนึงเออเดี๋ยวก่อนรู้สึกวีดจะไม่พอเนี่ยได้แล้วพี่เคนเดี๋ยวแป๊บนึงทำขนมปังไว้ก่อนเร็วเข้าอ้อมมันหันมาแล้วมันมาแล้วหรอเฮ้ยมันยังไม่เดินมาแต่มันหันมาแล้วเฮ้ยเสียวเฮ้ยมันทำอะไรเราเป้าอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะอ๋อเดี๋ยวเอาขนมปังไปก่อนนะเฮ้ยหรือว่าเขาอยากมาญาติดีกับเราอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ตีเราก็ได้นะเดี๋ยวลองไปดูดีลองไปดูก่อนนะเออมันถือขวานด้วยโอ้ยมันจะเฉาหัวแล้วทำไมเห็ดมันโหดจังเลยอ่ะสะดุ้งเลยว่าเจ๊ตกใจอ่ะนี่แสดงว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเห็ดแน่เลยอ่ะจริงดิดูดิหมู่บ้านมนุษย์เห็ดหมู่บ้านที่สยองขวัญนั่นไงเอ้ามันป้อมนั่นไงเห็นไหมเห็นแล้วมนุษย์เห็ดจอมโหดอยู่ที่นั่นตอนแรกนึกว่าใบไม้น่ะมันต้องมีของให้เราด้วยแน่เลยพี่คินลองไปสำรวจเปล่าไอ้คนเล่าแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมนะเรายังไม่มีชุดเกราะเหล็กเลยอ่ะอย่างไรก็ขอให้มีชุดเกราะนิดนึงก็ยังดีนะได้ไปสู้กับมันได้ไงดูดิแอบดูแป๊บเฮ้ยต้นเบอร์รี่เก็บไปให้หมดไปแอบดูก่อนสถานการณ์เป็นยังไงว้าอะไรนะแล้วมันบียักษ์ทำไมหมีมีขากลางด้วยเฮ้ยหมีมีชุดเกราะด้วยมีขาด้วยแกล้งตายแล้วอ้าวแกล้งตายแล้วเฮ้ยมันเหมือนวัวกระทิงมากเลยอ่ะจับไม่ได้เหรอเฮ้ยจับไม่ได้ต้องฟันอย่างเดียวอจิ๋ยเฮ้ยมันไม่เชื่องมันไม่เชื่องมันไม่กินเบอร์รี่ดูตามันดิตามันยังดุเลยโอ้มันหวงทินนะเนี่ยดูดิว้ามันจะกินหัวเขาให้ได้เลยอ่ะน่าจะเข้าไปจริงโอ้โหดู2ตัวแล้วโอ้มันอยู่กันเยอะมากเลยอ่ะเราไม่น่าจะไหวอ่ะพี่เคนใช้ทับกันดีกว่ามั้งโอ้ตัวใหญ่มากเลยพี่เคนไม่น่าจะสู้ไหวเราไม่มีชุดเกราะอ่ะพี่เคนก็ว่างั้นแหละอุ้ยน่ากลัวนี่แต่เราต้องเก็บเบอร์รี่ไปก่อนนะเฮ้ยนี่มีมนุษย์เห็ดอยู่ข้างหลังด้วยเจ้ามนุษย์เห็ดนี่โอ้มาถือขวานมาเฉาะแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
โอ้ดูดิยังพอจ้าโอ้เลือดมันเยี่ยมกันเนี่ยฟันตั้งหลายทีกว่ามันจะไปอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยพี่เคนเราถอยไปตั้งหลักเพนกันก่อนดีกว่าโอ้ยต้องรอมีของก่อนดีกว่าเนี่ยมีประตูด้วยเดี๋ยวเบอร์รี่ก็ต้องเก็บด้วยเสียดายของไปเร็วเออมันมาอีกตัวแล้วพี่เคนระวังนะเฮ้ยมันดักหน้าดักหลังเลยอ่ะโอ้แถวนี้เพียบเลยอ่ะอ๋อเป็นถิ่นของมันเนาะน่าจะเป็นถิ่นของเจ้าพวกมนุษย์เห็ดนี่แหละเฮ้ยเราต้องไปแล้วตอนที่มันจะค่ำมืดไปกว่านี้นะเดี๋ยวพวกซอมบี้กับสเกลิตันมันมานะดูดิหลานกับซอมบี้กันนี่มันเห็ดอีหยังเนี่ยเฮ้ยกินได้ปะเอ้ากำลังหิวเลยไม่ได้กินอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไปปลูกได้ป่ะหรือไปประดับบ้านได้ป่ะแล้วมันกินได้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ามันกินได้หรือเปล่าอ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะเห็นมันสวยดีสี่สุ่มห้าไม่ได้อ่ะเป็นเห็ดพิษน่ะอ๋อเห็นมันสวยดีมันกินไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเอาไปปลูกสวยๆก็ได้นะโอเคเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าพี่เคนโอ้รู้สึกว่าเราเดินตุ๊บปัดตุ๊บเป๋ไปมาเนี่ยหลงทางกันเลยเนี่ยเราจะไปยังไงดีอะทุรักทุเลมากเลยเฮ้ยมีป่าพี่เคนเราเจอมีป่าแล้วเป็นแพ้เลยแต่ถ้าปลาดูเป็นมิกก็กับตัวเมื่อกี้เลยนะน้องกินบลูเบอร์รี่มีอะไรเนี่ยกินบลูเบอร์รี่นายไม่ได้กินน้ำผึ้งเหรอได้ขี่มีแล้วอีกตัวหนึ่งจับได้แล้วสองตัวเลยอ้าวมันกัดพี่เคนเหรอเฮ้ยเออเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่มันมีบีแบบแบนี่นะมีแบบแบนี่นะมีแข็งมาไงเนี่ยเอ้ยทำไมไม่มีมีแข็งอ่ะน่าดิมีแต่มีกิฟลี่อ่ะแพนด้าอยู่ไหนอ่ะเอ้ยงำงำด้วยอ่ะพี่เคนเดี๋ยวกันนะอ้าวมันบังคับไม่ได้แล้วอ่ะแล้วจะทำยังไงเนี่ยเฮ้ยทางงานต้องลองสลัดตัวนึงอ่ะต้องฆ่าตัวหนึ่งให้ตายอ่ะต้องหนีขี่กันเองเฉยน่าดิบังคับไม่ได้ด้วยไม่ขยับเลยอ่ะอย่างนี้ก็มีด้วยเอ้ยระวังโอ้ยปลาแล้วมาแล้วโอ้มันจะกัดพี่เคนนะดิมันเป็นของเขาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขี่กันโอ้ยเป็นไงบ้างบังคับได้ป่ะบังคับไม่ได้อ่ะโอ้เสียท้ายถ้าบังคับได้พี่เคนจะไปหามาอีกตัวขี่สามเลยได้เป็นวีแวร์แบร์ของจริงเลยนะนี่เอ้ยไม่ได้ดิเราต้องฆ่าตัวนึงอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันให้มีแค่ตัวเดียวป่ะมันบักบักไงไม่รู้อ่ะแล้วต้องฆ่าตัวนี้นะแล้วมีน้อยขอโทษด้วยนะเฮ้ยต้องยอมถือสละตัวนี้แล้วล่ะนี่ไงพี่เคนตัวเดียวก็ยังดีป่ะได้แล้วไปบ้านกันดีกว่าเขาว่าพี่เคนน่ะต้องไปจับตัวนึงนะไม่ใช่แบบเขาจับ2ตัวไงเฮ้ยแต่ห่างกันต้องอยู่ห่างๆกันนะเนี่ยไม่งั้นมันซ้อนกันอีกอ่ะใช่มันก็จะซ้อนกันนะแล้วมันก็จะมาแบบมาตีเราอ่ะเฮ้ยมองไม่เห็นเลยหมีมันวิ่งไวเนี่ยดูดิอ๋อเราเลือดของหมี2ชั้นนี่นะเนี่ยแต่กว่าจะถึงบ้านหมีจะตายก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาละค่ะตอนนี้ก็เอาหมีเนี่ยมาอยู่ที่แถวหมู่บ้านแล้วเนาะเฮ้ยน่ารักเชียร์น้องเชื่องนะเนี่ยเราตัดสินใจแล้วเราจะตั้งรกรากอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็จะสร้างบ้านอยู่แถวนี้นี่แหละโอเคภายใน1วันแล้วเนี่ยต้องสร้างบ้านให้เสร็จนะนี่เลยเอาไม้ไปให้หมดเลยนี่ตอกมาได้เยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็พี่เคนไปขุดทรายมาให้เลยด้วยนะโอ้โหเอามาพร้อมไหมอ่ะพี่เคนโอ้โหเยี่ยมเมียวโอ้พี่เคนนี่ใช้ได้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่พอก็เอาแค่ไหนแค่นั้นเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะไปตัดเพิ่มอ่ะไม่น่าจะทันแล้วแหละอย่าทำกล่องกันนะเก็บของไว้ก่อนอาหลังใหญ่ๆนะใหญ่ๆเลยนะเอ้ยแล้วต้องหมีอ่ะให้มันอยู่ในกรงไปก่อนป่ะทำรั้วล้อมคอกมันไว้ก่อนอ่ะเพราะว่าถ้าจะอยู่ในบ้านคงไม่ไหวมันเดินหนีเลยนะตัวมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะมันแข็งแรงกำยำมากเลยนะโอเคตอนนี้เราก็แตกไม้นะคะครับไม้เนี่ยเป็นพวกไม้ไทก้าทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวทำสติ๊กเพิ่มเติมไปนะคะกะว่าจะลองทำรั้วดูเนาะเห็นดิครับเหมือนเดิมปะเนี่ยเดี๋ยวกันนะอ๋อนี่ไงได้รั้วไทก้ามาละเราจะกั้นสำหรับน้องหมีไว้ก่อนนะคะให้น้องหมีเนี่ยอยู่ในรั้วไว้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวทำประตูนะคะประตูรั้วนิดหน่อยนะคะเอาละได้มาละเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะแล้วก็ที่เหลือนะคะจะเก็บไม้ไว้สำหรับสร้างบ้านของเราค่ะแล้วก็อ้อมแล้วน้องหมีอยากนี่อยู่บ้านใหม่แล้วเราจะสร้างเป็นบ้านกระต๊อบเล็กๆไว้ของเราเนาะอันนี้ก็ใส่รั้วไว้ก่อนนะคะให้น้องหมีเนี่ยอยู่ในรั้วไว้ก่อนเนาะไม่งั้นน้องจะเดินไปเดินมานะคะใช้พอดีตัวเลยเนี่ยโอเคแค่ไปไม่เนี่ยให้น้องอยู่ในนี้แหละนี่พี่เคให้น้องอยู่ในรั้วไปก่อนแล้วก็ปักทอดให้มันสว่างๆไว้นะน่ารักเชียวใช่เขาก็ว่ามันน่ารักนะเสียดายมันแบบว่าเอามา2ตัวไม่ได้อ่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเราก็แตกไม้กันนะหาไปกันก่อนเฮ้ยมันสีช็อกโกแลตมากเลยหรือมันสีโกโก้นี่แหละเฮ้ยดูประตูดิเป็นประตูไทก้าดิอ่ะเฮ้ยมีปุ่มเขียวๆอยู่ด้วยนะแล้วก็อ๋อรู้สึกมันจะมีพวกบันไดกับแทร็ปดอร์ด้วยเนาะนี่ดูแทร็ปดอร์ดิมีปุ่มสีเขียวด้วยโอเคเราจะมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยเนาะบ้านก็จะหลังไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะแต่ว่าเราเน้นไม้แบบใหม่ๆนะคะใช้เป็นล็อกไม้กันแล้วกันนะโอ้สีสวยสวยล็อกไม้เนี่ยก็จะใช้เป็นเสานะคะส่วนไม้ไพก้าแพลนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวบ้านแล้วกันเนาะเฮ้ยคำว่าสีมันเหมือนโอวันตินเลยอะแล้วเห็นแล้วหิวเลยอะสีเหมือนโอวันตินหรือโกโก้นี่แหละโอเคเราจะแบบว่าวางรากออกมานะคะแบบนี้เนาะ
บ้านก็จะแบบเป็นทรงแบบชั้นเดียวดีกว่านะดีป้าไปเคียนเอาชั้นเดียวมาชั้นเดียวก็พอเอาชั้นเดียวก็พอเนาะสองชั้นเขาว่ามันใหญ่ไปอ่ะไม่น่าจะทันอ่ะเพราะว่าเราต้องไปหาเหล็กกันต่อนะเอาล่ะในโครงบ้านมาชั้นหนึ่งแล้วล่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะเฉียงมาตรงนี้นิดนึงเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสาสูงขึ้นไปนะคะแบบนี้นะเอาล่ะนี่เราก็จะย้อนมาด้านหลังค่ะเป็นมุมอีกมุมนึงเนาะแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ล่ะเราวางเป็นเสาไว้ก่อนนะโอเคเสาสูงแบบนี้แล้วก็ข้างหลังนี้ก็วางเป็นไม้แผ่นไปเลยเนาะเดี๋ยวค่อยย้ายของเข้าบ้านกันนะคะค่อยอพยพกันทีหลังนะโอเควางแบบนี้ด้วยแล้วก็ไว้เสาแบบนี้ก็ไซส์กำลังสวยเลยกำลังเข้าอยู่2คนนี่แหละโอเคตอกทิ้งแป๊บนึงตรงนี้ทำเป็นเสาดีกว่าจะได้แบบว่ามีเสาขั้นระหว่างกลางนี่ดีกว่าเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราเอาทรายมาเผาเป็นกระจกก่อนแหละนี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะคราฟเป็นกระจกบางๆนะคะโอเคเราต้องการกระจกแผ่นเดียวแบบบางๆแบบนี้นี่แหละเราต้องวางแผ่นไม้ไทก้าไปก่อนนะคะถ้างั้นเดี๋ยวพี่เคนปลูกเบอร์รี่ไว้ข้างหลังบ้านเลยเนาะก็ดีนะพี่เคนปลูกไปเลยเดี๋ยวจะได้มีกินตลอดไปจนไปกันเพราะว่าต้องใช้พวกแบบเบอร์รี่เนี่ยเอาไปกินข้างนอกกันนะเพราะว่าประหยัดสุดแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ยังหาเนื้อสัตว์ไม่เจอนะคะยังไม่เจอหมูก็แกะเลยอ่ะโชคดีเนี่ยที่เราเจอหมู่บ้านก่อนเนี่ยไปไหนหมดก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละดีตอนที่เห็นนะไม่เจอแกะก็ไม่เจอไก่ก็ไม่เจอนะเนี่ยแต่ว่ามันเจออย่างอื่นแทนไงซึ่งเราลองฆ่ามันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดรอปของนะแต่ไม่แน่อาจจะเจอสัตว์อย่างอื่นต่อก็ได้นะถ้าเราแบบว่าเดินไปลึกกว่านี้ตรงนี้ก็จะทำเป็นประตูก็แล้วกันเนาะนี่ประตูไทก้าโอ้โหดูดิไอ้ปุ่มสีเขียวนั้นมันคือแบบว่าติดเปิดปะลูกบิดจากเอเมอรัลเลยเหรอเอ้ยมันไม่ได้ทำจากเอเมอรัลนะมันทำจากไม้ล้วนๆนะเขามองว่ามันเป็นลายของมันมากกว่านะเนี่ยทำเหมือนคล้ายๆกับว่าลูกปิดเปิดปิดเปิดประตูอะไรประมาณเนี้ยว้าสวยจุ้งเบยโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวใส่เป็นกระจกนิดหน่อยนะไม่น่าให้เน้นกระจกสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเรากะว่าจะทำหลังคาเป็นกระจกแทนนะคะนี่แล้วก็ปิดไม้แบบนี้เลยค่ะเฮ้ยไม้ไทก้ามันก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยดูดีมันก็จะออกโทนสีน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ไปตลอดเลยเนาะมันก็จะสวยเหมือนไม้สปูตเลยนะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มทำหลังคานะคะเห็นบ้านแล้วหิวเลยสีแท้ไม้ไปก่อนไม่ใช่แล้วคนรึปลวกเนี่ยแท้ไม่ได้เหรอไม่ได้จุงอันนี้ปักท็อปหมดแล้วใช่เปล่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาทำหลังคาเลยกันเนาะมันจะได้เสร็จๆนะจะได้เอาไปหาอะไรกันต่อไงท็อปจะเยอะนะเน้นชัวเน้นชัวร์ดีแต่ว่าคิปเปอร์มาแน่นวนบึ้มเลยนะต้องปักท็อปเยอะๆก่อนเดี๋ยวคิปเปอร์เดินมาบึ้มหลังคานี้วางเป็นบันไดไปก่อนเนาะเนี่ยบันไดแบบนี้นะคะส่วนตรงกลางเนี่ยกะว่าจะปูเป็นกระจกแทนก็จะดีนะโอเคลงมาดูข้างล่างก่อนดีแป๊บนึงนะโอเคปักท็อปกันเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ค่ำนะคะยังพอมีเวลาอยู่เราต้องเร่งมือหน่อยแล้วตรงนี้ก็ปักท็อปไปก่อนแบบนี้เอาแบบทั่วๆนะโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะเริ่มวางกระจกนะคะเป็นเพดานเนาะโอเควางเป็นกระจกแบบนี้นี่แหละฮะเพดานทางกระจกกันนี่อ่ะก็แต่ว่าทำเป็นกระจกนี่แหละเพราะว่าไฟเราเหลือเยอะไงเอาไว้นอนดูดาวตอนกลางคืนเนาะไม่ทันจะได้ดูมังพี่เคนนอนแป๊บเดียวเองอ่ะจีแล้วก็เดี๋ยวตกแต่งบ้านนิดหน่อยนะพี่เคนไปตกแต่งบ้านหน้าบ้านก็ได้นะนี่พี่เคนตกแต่งเรียบร้อยแล้วมาดูดิสวยป่ะดอกไม้เต็มเลยไหนดูดิมีอะไรก็ปักไปให้หมดเลยนะมีดอกไม้อยู่แค่2ดอกเองเหรอโอ้อ้อมต้องหนีเข้าบ้านไม่ได้อ่ะขอกระตูมันแค่บานเดียวอ่ะเอาละพี่เคนบ้านของเราเกือบเสร็จแล้วประตูเล็กเกินไปเนี่ยแล้วน้องก็ตัวใหญ่ให้น้องอยู่นอกบ้านนั่นแหละต้นอะไรมันใหญ่จุ้งมันใหญ่เกินไปเปล่าอ่ะแล้วก็ตรงนี้ใส่เป็นแครปดอดีกว่าเนาะตกแต่งแค่ตรงนี้ดีกว่านะฮะอุ้ยสวยเหมือนต้นคริสต์มาสเลยวางกิ่งไม้นิดหน่อยนี่แล้วก็บิ๊กล็อกโอ้โหปวดหินนิดหน่อยนะเฮ้ยแต่เขาว่ามันใหญ่ไปนะเราต้องย้ายที่นิดหน่อยนะมันบังหน้าบ้านของเราอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็ปักทอให้ทั่วๆแล้วกันเนาะโอ้โหบัลเลอร์เธอน้องหมีป่าจะได้รู้สึกว่าอยู่ตามธรรมชาติไงใหญ่เกินโอเคอันนี้ก็จะได้แล้วแหละไปเก็บเบอร์รี่กันดีกว่าเบอร์รี่เริ่มโตแล้วนะนี่พี่เคนปลูกไว้นานแล้วใช่เปล่าใช่แล้วเป็นไงน่ากินป่ะมาปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้ไงตอนอ้อมกำลังสร้างบ้านอ่ะอ๋อปลูกเร็วเหมือนกันนะเนี่ยดีโอ้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเรามีอาหารกินแล้วพี่เคนแต่เรายังไม่มีเนื้อสัตว์กินเลยอ่ะเหมือนชาวบ้านเลยมีอะไรขายมั่งเฮ้ยของไม่โดนใจเอาไว้ก่อนนะยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเพราะว่าไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวไปหาเหล็กกันแล้วเราจะไปแก้แค้นเจ้าโจรเห็ดกันนะอ๋อเจ้ามนุษย์โจรเห็ดเหรอเพราะว่าเสียงมันเหมือนโจรนะแต่มันไม่ใช่โจรนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นป้อมโจรไงเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะไอ้เจ้าหมีเมื่อกี้ก็เหมือนวัวกระทิงก็ดีอยู่ที่คนลุกมันก็แข็งแรงมาพอกับวัวกระทิงนั่นแหละแต่มันไม่ใช่วัวกระทิง
วอกาทีมก็ต้องเป็นอีกตัวนึงดิไม่เป็นไรพี่เคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็จะมาใหม่นะเราต้องไปหาเหล็กกันก่อนไปทางนู้นก็ดีกว่ามีแม่น้ำด้วยนะนี่ตอนนี้เราก็กล่าวว่าจะเดินเข้าไปในป่าลึกอีกรอบนะคะเผื่อว่าจะเจอสัตว์แปลกๆอีกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามีความคิดว่าเราจะคาบเรือกันด้วยนะคะมันมีสูตรคาบเรือคานูด้วยค่ะเอ้ยเจอแม่น้ำพอดีเลยเราคาบเรือกันเลยเปล่าเดี๋ยวทำกล่องคาบก่อนนะเอากล่องคาบระวังไว้ที่บ้านละพี่เคนเอาเตียงมาแล้วใช่เปล่าทำมาแล้วโอเคไม่เป็นไรพี่เคนเนี่ยเขาตอกไม้ตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้นี่แหละอาจจะได้เหมือนกันนั่นแหละใช้ไม้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่กับการทำเรือนะจะต้องใช้เป็นไม้แบบนี้นะคะมาคราฟเป็นกล่องกันเนาะแล้วก็ตามด้วยไม้ล็อกค่ะกับไม้แพลนแบบนี้นะคะอย่างละ3นะคะก็จะคราฟออกมาเป็นเรือแคนูกันนะคะแล้วก็นำเรือแคนูเนี่ยใส่เข้าไปนะคะพร้อมกับกล่องนะคะเราก็จะได้เรือแคนูที่บรรจุกล่องมาเนาะซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถนั่งได้2คนนะคะแล้วก็เก็บของในกล่องได้ด้วยโอ้สุดยอดทวินวันเลยนะเนี่ยใช่ดูดิไอ้มันมีกล่องให้ด้วยตรงกลางเห็นเปล่าไว้ใส่กล่องได้ไว้เก็บของได้แต่เรือห้ามหายนะถ้าหายนี้แบบว่าร้องไห้เลยนะพี่เคนไปแล้วพี่เคนน้ำหน้าไปเลยตัวอะไรอ่ะมีฟันด้วยหมูปลามีเขี้ยวมีเขี้ยวไม่ใช่ฟันเขี้ยวมันปลาเฮ้ยพี่เคนลองฆ่ามันดีมันดรอปของเปล่าไหนลองดูนี่นี่ไงนี่แน่วันนี้ได้กินผัดเผ็ดหมูป่ากันแล้วอ่าได้กินผัดเผ็ดหมูป่างานนี้นี่แหละเฮ้ยมันดรอปเนื้อหมูอ๋อเราหาหมูไม่เจอมันอยู่นี่นี่เองอ๋อมันกลายเป็นหมูป่าแล้วเหรอใช่จะหมูบ้านมันกลายเป็นหมูป่าไปแล้วมันดุขึ้นเฮ้ยมันบวกก่อนเลยเนี่ยมันโจมตีเราก่อนอย่างเนี้ยไปเคนเราจะเดินหน้ากันต่อไปนะเข้าไปในป่าลึกกว่านี้หน่อยเฮ้ยหมาป่าเฮ้ยทำไมตาแดงอ่ะน้องกัดป่องเฮ้ยน้องกัดเป็นพิษสุนัขบ้ามั้ยเนี่ยเฮ้ยทำไมน้องกัดอ่ะโดดจุ้งดูตาแดงเลยเฮ้ยจับไม่ได้มันไม่เชื่องพี่เคนมันดุไปเท้าเจ้าหมาป่าเนี่ยเฮ้ยเราอย่าเข้าใกล้มันดีกว่าพี่เคนไม่ปลอดภัยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะล่อเรือนะคะไปตามร่องน้ำเนาะอ๋อมันต้องผ่านตรงนี้นี่นะเฮ้ยเฮ้ยมันมีกำแพงด้วยอ่ะเราต้องทะลุไปดีพี่เคนเราจะไปถ้ำเหมืองกันไม่ใช่หรอคุณนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวอย่าเพิ่งตอกนี่มันหลังจากเมื่อกี้นี่นะเราต้องทะลุตรงเนี้ยเราต้องผ่านแหล่งน้ำไปอ่ะเห็ดมาแล้วอ้าวขึ้นเรือแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วไปตั้งนานแล้วไปแล้วมาเช็คแคร์แล้วเอ้ยเราต้องหาเหล็กให้ได้นะพี่เคมันเนี่ยไม่งั้นนอนไม่หลับไปแน่เลยเออตอนนี้ก็จะนอนไม่หลับเหมือนกันเพราะเราจะไปไฟกับมันเราอยากรู้ว่าในบ้านของมันเก็บอะไรเอาไว้อ่ะเฮ้ยฝนตกแล้วอ่ะมีร่มป่ะขอยืมร่มหน่อยดิไม่มีเอาใบตองไปก่อนนะไม่เอาใบตองเอาใบบัวไปก่อนได้เปล่าเอ้ยจอดแถวนี้นี่แหละพี่เคนตรงนี้เหรออืมมันมีโคอยู่แถวเนี้ยไหนลองดูดีไม่น่าจะมีถ้ำแถวนี้ก็ได้นี่ไม่รู้อ่ะเดินหากันก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเขาขึ้นแถวนี้เดี๋ยวลองดูแถวนี้ดิว่ามีของให้เราเก็บหรือเปล่าอ่ะไม่มีนะอยู่จากสภาพตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะเฮ้ยอะไรแวบๆอยู่ในถ้ำเฮ้ยเขาเจออะไรอีกแล้วฮะเย้ลัคกี้โอเคเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าขุดเหล็กกันก่อนนะคะแล้วก็มาทำชุดเกาะกันเนาะไม่รู้ว่าจะขุดได้สักเท่าไหร่นะยังไงก็ขอเวลาหาเหล็กกันนะเฮ้ยตักไปตักไปเอาไอ้เยอะหน่อยเจอเปล่าข้างในอ่ะนี่ข้างในมีเหล็กมีโค้ดเต็มเลยอ่ะสบายแล้ววันนี้นี่ต้องลงไปลึกๆหน่อยโอเคเราต้องขุดไปให้ลึกๆหน่อยนะพี่เคนมันถึงจะเจอนะโอเคค่ะตอนนี้ก็ขอเวลาเผาเหล็กกันก่อนเนาะเราหาเหล็กมาได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำชุดเกาะนะคะเรียบร้อยค่ะได้แท่งเหล็กมาแล้วล่ะเราก็จะทยอยทำชุดเกาะกันก่อนเนาะว้าเหล็กหายเอ้ยโจรขโมยเหล็กครับเอ้ยเขาไม่ได้ขโมยเหล็กนะโอ้หมดเลยโอ้ยก็ช่วยกันหาไม่ใช่หรอแล้วทำเป็นชุดเกาะเหล็กไงตักเตือนใจอย่าเพิ่งตักเตือนใจโอ้โหเกี้ยงเลยไม่หมดหรอกนะมาทำอุปกรณ์กันก่อนเนี่ยพิกแอคเหล็กจะเป็นต้องใช้นะแล้วก็นี่เลยขวานเหล็กแล้วก็ทำเป็นชาเวลเหล็กอีกอันดีกว่าเนาะเดี๋ยวดาบเหล็กค่อยมาทำนะมันยังไม่พังสักเท่าไหร่นะโอเคครบแล้วพี่เคนอุปกรณ์เขาที่เหลือก็นี่เลยพี่เคนยกให้หมดเลยค้าด้วยค้าด้วยโอ้โหแหว่งเลยเอ้ยพออยู่นะพอทำชุดกอดแถมเหลือแหล่ได้ไหมเนี่ยครับแปลต้องไปไฟกับมนุษย์เห็ดแล้วไปดูของมันดีกว่าพี่เคนมันมีตัวที่คล้ายๆลาเวเจอร์อยู่ด้วยอะไม่แน่นะมันอาจจะมีสมบัติจริงๆก็ได้นะเอ้ยไม่หรอกนะมันไม่ใช่ลาเวเจอร์เอ้ยมันเป็นหมีย่ามีไซเกาะที่แบบว่าดุร้ายโอเคเราเก็บเตียงไว้ก่อนเนาะเราจะมุ่งหน้าไปที่มนุษย์เห็ดกันเลยเนาะไป let's goนั่นไงเจอแล้วโอ้ยมันเอามาต้อนรับเราข้างหน้าแล้วระวังนะเฮ้ยระวังฟันมันเลยอุ้ยระวังเฮ้ยจะมนุษย์เห็นไม่ดรอปของหรอดีเนี่ยมันมีแต่ขวานะให้มีธนูด้วยคงโหนหน้าดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าอย่างงั้นก็ไม่ต้องสู้กันแล้วเฮ้ยไม่เห็นดรอปของเลยอ่ะมันจะดรอปของไหมเนี่ยโหมันดูดิมันชูมือมาก่อนเลยอ่ะมันอยากจะกินเราแน่เลยเหมือนที่เรากินมันน่ะมันจะเอาขวานมาเฉาะหัวเราอ่ะเฮ้ยมีบันไดขึ้นทางนี้ดีกว่าตีท้าย
ครัวเลยพี่เคนจิ๋วเอ้ยมีขบวนฟ้าหนึ่งตัวพันฟรีพันฟรีติดหัวโอ้กล้องส่องทางไกลโอ้สุดยอดหน้าไม้โอ้มีกรรมฐานให้ด้วยโอเคกำลังอยากได้พอดีเลยเอาไปเก็บไว้ก่อนนะ1วันของเรานี่ถือว่าคุ้มค่าเลยเนี่ยโอเคพี่เคนอย่าใช้1วันของเราให้มันไร้ค่านะเราต้องเก็บของให้ได้เยอะที่สุดมาแล้วระวังนะนี่เร็วเข้าพี่เคนเขารู้ทางเข้าแล้วมันอยู่แถวนี้นี่แหละไปเร็วเฮ้ยมันยืนหันหลังอยู่มันมาแล้วเฮ้ยหรือว่าไม่ยิงอย่างกระตายเนี่ยดูดิมันถึงหน้าดูเลยโหทำไมมันเยอะจังโอ้พักพวกมันเยอะมากเลยอ่ะโอ้เต็มบ้านอาจจะเข้าบ้านมันไงเนี่ยจะไปจริงเหรอเนี่ยโอ้โหดิอุ้ยตายแล้วตายมียักษ์ตายโอ้เจ้ามียักษ์โอ้ยังโคตรยังโคตรกระเซาะเลยโอ้จะตายจะตายนี่ติ๊กก้อนหนูยังคืนได้โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่เคนโอ้มันโหดมากเฮ้ยแต่ว่าเจ้าหมีป่ามันดรอปของปะเนี่ยเหมือนแว๊บๆมันดรอปของเนี่ยโอ้ยโอ้ไปตัวแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาต้องลุ่มโอ้ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยมันเยอะขึ้นป่ะวะเฮ้ยตอนเราไม่เยอะขนาดนี้นี่นะเหมือนมันสปาร์มาตลอดเวลาเลยเนี่ยเฮ้ยพี่เคนเฮ้ยเจ้าหมีป่าของมนุษย์เทด้าเฮ้ยมันดรอปไปเท่าไหร่อ่ะโอ้สุดยอดโอ้ได้มา2แท่งเลยอ่ะอ๋ออย่างนี้ก็มีในทลายใช้ยันโลกหน้าเลยนี่ wow. ต้องมาฟาร์มกับเจ้าหมีป่าตัวนี้นะเมาเลยเมาเลยเสียดายไม่มีรูทติ้งอ่ะถ้ามีรูทติ้งจะใช้เลยพี่เคนว่ามันจะเมาเราถ้าน่าดีมันท่าทางมันจะเมาแล้วนะเรากั้นไว้ก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาใจเย็นๆเอ้ยเดี๋ยวก่อนดินายผิดคิวปะเนี่ยเอ้ยเราขังไว้ก่อนเนาะโอ้ยดิเฮ้ยทลายมาตั้ง2แท่งแล้วอ่ะโอ้ยแค่นี้ก็นอนตาหลับแล้วเฮ้ยพี่เคนมีเอมมาล็อกให้ด้วยสุดยอดมันตามเข้ามาในบ้านเออระวังนะระวังเออข้างนอกมันจะมาขีดเราอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะเขากั้นไว้แล้วเยอะเกินจะไปไงดีเนี่ยไปทางไหนแล้วเนี่ยไปทางนี้แล้วกันทะลุทางนี้อ่ะเดี๋ยวสายขวาหน้าหลังนี่ไปแล้วโอ้โหมันตามมาบ้างโอ้ในกล่องพี่เคนนี่เอ้ยรองเท้าเนี่ยเท่าไหร่จริงดิได้ขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยเอาเอ้ยไข่ตีเอ้ยจะมนุษย์เห็ดเอ้ยอย่าพังดิหูยให้เวลานิดนึงก็ไม่ได้อารมณ์เสียแล้วป่ะเนี่ยหัวร้อนเอ้ยแล้วเขาจะไปไงอ่ะพี่เคนขอออกคันนี้ก่อนแล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วเยอะเลยเอาหมดมาเร็วพี่เคนรออยู่ข้างนอกหมู่บ้านแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วพี่เคนเอาแค่นี้ก่อนละกันเยอะเกินโอ้มันมาเยอะมากเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยเนี่ยมีชุดเกาะเหล็กอ่ะโอ้พี่เคนมีปลาใส่ชุดเกาะกี่ตัวเนี่ยสยองดูไม่ได้แล้วไปแล้วโอ้โหหมาป่าก็มาก็แค่ข่าววันนี้นะคะเราก็เอาชีวิตรอดในโลกแห่งสัตว์ป่า1วันไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบหมีน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจไปเลยเนี่ยเล่นเกมในคลาสต่อไปนะและอย่าลืมมาคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายค่ะ